ไกลออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดขอบชายแดนของประเทศไทยมีสถานที่แห่งหนึ่งครับถูกเรียกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์และมีฉายาว่านครนาคาและดินแดนแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าบึงกาฬจังหวัดที่เรียกได้ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากไปขอพรที่นี่กันแต่บึงกาฬไม่ได้มีเท่านั้นครับจริงๆแล้วจังหวัดบึงกาฬเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีที่เที่ยวธรรมชาติที่เป็นที่สุดของประเทศไทยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพื้นป่าที่เขียวขจีหินใหญ่ยักษ์ที่มีอายุมานานนับล้านวัดที่สร้างอยู่บนเขาที่รอให้ผู้มีจิตศรัทธาเท่านั้นที่ขึ้นไปน้ำตกที่เรียกได้ว่าสวยอันดับต้นๆของประเทศไทยเช่นกันพร้อมกับก้อนหินที่เหมือนมีวานว่ายอยู่กลางป่าและนี่ก็คืออันซีนของจังหวัดบึงกาฬสวยสุดๆจริงๆโดยเฉพาะถ้าบินโดรนนี่คือแบบอลังการโคตรๆนะฮะสำหรับจังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอีสานของเรานั่นเองเป็นจังหวัดลำดับที่77ของประเทศไทยครับซึ่งเป็นจังหวัดล่าสุดเลยนะในตอนแรกครับที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดหนองคายมาก่อนซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วทำไมอยู่ๆเนี่ยถึงแยกตัวออกมาเป็นเพราะเรื่องของลักษณะทางภูมิประเทศครับเพราะว่าตัวจังหวัดหนองคายครับมีลักษณะเป็นแนวยาวไปตามแม่น้ำโขงใช่ไหมทำให้อำเภอที่อยู่ห่างไกลออกไปเนี่ยมันเดินทางหรือว่าติดต่อกันค่อนข้างลำบากครับอย่างช่วงเวลาที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าตัวเมืองหนองคายเนี่ยนะเช่นมาโรงพยาบาลหรือว่าทำธุระทางราชการต่างๆอำเภอที่อยู่ทางตะวันออกเนี่ยโอ้โหมักจะใช้เวลานานและเดินทางลำบากมากก็เลยมีการตัดสินใจนะครับแยกอำเภอของหนองคาย8อำเภอที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนั่นก็คือบึงกาฬเซกาโซ่พิสัยบุ่งคล้าบึงโขงหลงปากคาดพรเจริญและศรีวิไลให้ออกมาตั้งเป็นจังหวัดใหม่ซะเลยครับเพราะว่าทั้ง8อำเภอนะครับก็มีคุณสมบัติที่สามารถยกขึ้นมาเป็นจังหวัดได้ไม่ว่าจะเป็นด้านของจำนวนประชากรรายได้และความพร้อมในเรื่องของบริการสาธารณะต่างๆทำให้ในเมื่อปีพ.ศ.2554ครับบึงกาฬก็ได้มีสถานะเป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการถึงปัจจุบันนั่นเองสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้โกเวนโกครับเราอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ผมอยากมานานแล้วนะครับและได้มาครั้งแรกครับนี่คือนครแห่งนาคาเมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยเรานะฮะซึ่งปกติมาที่นี่หลายคนอาจจะตอนนี้ไปนะถ้ำนาคาใช่ไหมไปมูไปไหว้พระแต่จริงๆแล้วผมบอกเลยว่าที่เที่ยวของจังหวัดบึงกาฬนี่คือสุดยอดมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะและตอนนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงที่เขาจะไปขึ้นเขาเรียกอะไรนะภูสิงห์จะไปขึ้นทีนสามวานหนึ่งในอันซีนของประเทศไทยของเรานะฮะซึ่งวันนี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าแน่นอนฮะว่าเราเดินทางบ่อยๆอย่างนี้นะครับต้องเจอผู้คนเยอะๆใช่ไหมเรื่องกลิ่นกายเป็นเรื่องสำคัญนะทุกคนแต่ผมมีตัวช่วยครับวันนี้เรามากับ Trust Black Code Roll On นะครับเป็น Roll On ตัวใหม่จากการที่เขาคิดค้นกลิ่นหอมด้วย AI นะครับเป็นสูตรเพิ่มเสน่ห์ความหอมเท่ช่วยสร้างความมั่นใจได้ยาวนานขึ้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถมั่นใจได้ตลอดการเดินทางแน่นอนนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงแล้วเราจะไปขึ้นข้างบนกันซึ่งมาถึงเนี่ยเขาต้องลงทะเบียนก่อนนะให้เรียบร้อยถ้าบินโดนบินโดนก็จ่ายเงินเอกสารประกันอะไรทุกอย่างขอได้เลยที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราต้องขึ้นรถเจ้าหน้าที่ไปไปไปฮะก็คือเราจ่ายค่าขึ้นคนละ20ค่าเข้าคนละ20บาทแล้วค่ารถอ่ะค่ารถ500บาทไปกลับอ๋อ500บาทไปกลับเหมาก็คือเหมาแต่ถ้าไม่ใครไม่มีตังค์เหมาก็ต้องรอกันจนคนครบใช่แล้วจะตกคนเท่าไหร่ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนี่ช็อตเลยนะฮะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเหมาก่อนตอนนี้หลัก10บาทถ้ามาต่อคนต่อคนอาจจะถูกลงนะฮะก็รอไปแต่ตอนนี้เราขึ้นรถก่อนนะฮะไปแล้วครับไปโกโก้ซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าบึงกาฬเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวทางธรรมชาติเยอะมากมากจริงๆนะฮะหลายๆคนนะครับอาจจะมาเที่ยวหรือว่ารู้จักจังหวัดบึงกาฬจากสถานที่ชื่อดังอย่างถ้ำนาคาซึ่งถ้ำนาคาเนี่ยนะครับเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของพญานาคและที่ตั้งของหินที่เขาเชื่อกันว่ามีรูปทรงคล้ายกับลำตัวของพญานาคครับซึ่งอย่างที่รู้กันดีนะครับหลายๆพื้นที่ในแถบภาคอีสานเนี่ยมักจะมีความเชื่อในเรื่องของพญานาคเป็นเวลามานานแล้วทำให้หลายๆคนนะครับที่ศรัทธาและนับถือเนี่ยได้เดินทางมาครับสักการะแล้วก็ขอพรกันเป็นจำนวนมากแต่ทริปที่เราจะไปเนี่ยครับเราจะไม่ได้ไปถ้ำนาคานะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนรู้ครับว่าจังหวัดบึงกาฬยังมีที่เที่ยวอื่นๆอีกและไม่ธรรมดานะครับเป็นหนึ่งในอันซีนของประเทศไทยที่สวยมากๆด้วยไปดูกันฟิลไลฟ์สวนสนุกเหมือนกันนะมีขึ้นมีลงมีขึ้นลงตลอดเวลานะอะไรครับเนี่ยโรลเลอร์Roller coaster อะไรนะทางมันไม่คอนกรีตทางคอนกรีตใช่มันไม่ได้แบบออฟโรดขนาดนั้นนะฮะก็คือเราต้องใช้รถเจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะอย่างเดียวครับ
ที่นี่เราขับขึ้นมาเองไม่ได้ครับไม่อนุญาตและผมว่ามันเกะกะด้วยนะครับขึ้นมานี่รถน่าจะติดอยู่เพราะว่าถนนมันแบบเล็กมากดูดิผิวหินมันแบบเป็นเหมือนลายพญานาคจริงด้วยแบบหลายๆที่อ่ะเหมือนมีเกร็ดและที่แรกนะครับที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในอันซีนของประเทศไทยเลยครับนี่คือภูสิงห์นั่นเองเป็นส่วนหนึ่งในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลาป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพูนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าในโซนภูสิงห์เนี่ยมันจะมีหลายที่เที่ยวนะและจุดแรกที่เราจะไปครับนั่นคือลานธรรมภูสิงห์เป็นลานกว้างครับที่เป็นที่ตั้งของหินทรายแดงขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงคล้ายกับสิงโตเนี่ยกำลังหมอบอยู่นะฮะรวมถึงยังมีพระพุทธรูปหลวงพ่อพระสิงห์นะครับประดิษฐานอยู่ด้วยเลยมักถูกใช้เป็นลานเพื่อสวดมนต์กับทำกิจกรรมทางศาสนาครับนี่ครับทุกคนนี่คือลานธรรมภูสิงห์นะฮะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาลงมาตรงนี้ก็คือมาไหว้พระกันนะเราจะรีบมูฟนะครับเพราะว่าดูข้างบนฮะมาแล้วดำมืดมาแล้วดำมืดผมรีบไปหินสามวันก่อนเดี๋ยวฝนตกที่หลบใช่ไหมครับมาแล้วมาแล้วฝนตกแล้วไม่ๆนะฝนตกแล้วช่วยด้วยทุกคนครับฝนตกฝนตกแล้วฮะฝนตกแล้วครับโอ้ไม่ช่วยด้วยเม็ดใหญ่มั้ยตกหนักเลยเราย้ายเข้ามานั่งในรถแทนแล้วนะครับหวังว่ามันจะตกแป๊บๆทำน่าจะแป๊บเดียวครับโอเคฮะเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนนะตอนนี้น่าจะตกแค่แบบตรงก้อนเมฆอะเพราะว่าตรงนู้นคือฟ้าใสมากมองไปฝั่งนู้นเห็นไหมฟ้าใสเลยตอนนี้ตกแค่ตรงที่เราอยู่เนี่ยหยุดเรียบร้อยครับแดดออกทันทีมันสุดยอดจริงๆผมละงงเนี่ยเมฆดำนะครับกำลังไปทางนู้นแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเข้าไปดูครับนี่คือหินสามวานมันคือหินที่ถ้าเรามองลงมาจากบนฟ้าเนี่ยมันจะเหมือนวาน3ตัวกำลังว่ายอยู่บนเขาข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวนะครับไม่เดินออกนอกเส้นทางหรือแนวเส้นเหลืองไม่ยืนชิดขอบหน้าผานะครับหรือชะโงกหน้าออกไปโปรดระมัดระวังในการถ่ายรูปตรงหน้าผาไม่ควรยืนชิดขอบนะครับไม่ล้อกันเล่นนะฮะก็คือตกแล้วก็คือตกไปเลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเรียบร้อยและที่ที่2ครับตรงนี้คือไฮไลท์เลยนี่คือหิน3วานเป็นหินก้อนยักษ์ครับที่เรียงตัวกันอยู่3ก้อนมีอายุมานานกว่า75ล้านปีนะครับโดยนี้ถ้าเรามองจากมุมสูงไกลๆนะครับเขาบอกเลยนะว่าจะเห็นเหมือนกับวาน3ตัวเนี่ยกำลังว่ายอยู่กลางน้ำครับคล้ายกับวานพ่อแม่แล้วก็ลูกเขาก็เลยมาตั้งเป็นชื่อหิน3วานนั่นเองนะซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวที่แบบโอ้โหอลังการแล้วก็สวยงามมากโดยเฉพาะถ้ามองจากมุมสูงนะฮะแต่ถ้าใครไม่มีโดรนไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วที่นั่นเนี่ยเขามีบริการนะมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถจะถ่ายรูปจากโดรนให้เราได้ด้วยนะครับก็ลองติดต่อไปดูนะโอ้โหสวยมากจริงๆด้วยอ๋อในเส้นเหลืองนี่ฮะทุกคนก็คือเป็นเทปแปะซึ่งเทปก็หลุดไปเยอะแล้วแหละคือเอาง่ายๆอย่าเลยเส้นนี้ที่เขาแปะไว้เนี่ยอย่าเลยนะฮะไม่มีไรกั้นนะครับมาบอกเลยนะเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติเลยนะครับถ้าใครเดินออกไปอุ้ยอ๋อนี่วานตัวแรกเรายืนอยู่บนวานตัวที่1ตัวแล้วตัวที่2ก็ตัวที่3อยู่นู่นและทุกคนตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันสวยเกินตรงนี้คือปลายทางนะครับเส้นเหลืองนี่แปะไว้ก็คืออย่าเลยเส้นเหลืองนะพักพวกโอ้โหไม่กล้าเลยนะใครจะไปกล้าเลยดูดิแบบโอ้โหอีกนิดนึงก็คือแบบโอ้แต่วิวสันวิวสวยมากๆผมไม่รู้จะพูดยังไงโคตรสวยอ
เนี่ยทุกคนหินก้อนนู้นก็ไปได้นะครับทีมงานเราย้ายไปก้อนนู้นแล้วก็จากก้อนนู้นเนี่ยก็คือถ่ายรูปไปที่ก้อนนี้ก็จะเห็นเป็นเหมือนแบบยืนริมหน้าผาสวยดีหรือจะถ่ายกลับไปก้อนนู้นก็ได้แต่ว่ามันจะเห็นเป็นวิวป่าพอวิวป่าเนี่ยมันเลยดูไม่อลังเท่ากับมองไปแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะตุลูกหูลูกตาสวยกว่าเยอะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเดินกลับคือจะบอกว่ามันสวยมากแบบสวยสุดๆจริงๆโดยเฉพาะถ้าบินโดรนนี่คือแบบอลังการโคตรๆนะฮะแล้วผมชอบตรงที่ว่าที่เนี่ยเขาซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวด้วยคือเราจริงๆเราบินโดรนได้โดยการที่ตัวเราเนี่ยเป็นโดรนที่ลงทะเบียนถูกต้องนะครับแล้วก็มีประกันแล้วก็จ่ายค่าบินนะครับซึ่งผมว่ามันซัพพอร์ตดีนะสำหรับท่องเที่ยวคือผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นอย่างนี้กี่ที่นะแต่ว่าหลายๆที่ที่ไปเนี่ยที่เราต้องไปบินเนี่ยบางที่เราต้องขออนุญาตซึ่งทำเรื่องค่อนข้างยุ่งยากนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงมากแต่ว่าสำหรับการถ่ายทำเนี่ยคือจำเป็นต้องทำนะแต่สำหรับที่นี่คือเราเอามาใช้เนี่ยเป็นงานออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันโอเคมากเลยแล้ววิวก็แบบสวยจริงผมเห็นแล้วผมยังอึ้งเลยแบบโหสวยมากจริงเนี่ยยังมีหลายที่นะครับเดี๋ยวดูว่าเวลาเราจะทันกี่ที่ก็เอาตามนั่นแหละไปอ๋อโอเคตรงนี้มีทางแยกคือเอาง่ายทุกคนน่ะเวลาทุกคนมาใช่ไหมครับก่อนที่จะขึ้นหิน3วานเนี่ยมันจะมีป้ายเตือนเนี่ยอันตรายหน้าผาสูงชันอันนี้ก็คือไปวานตัวแรกส่วนอันนี้ก็คือทางไปวานตัวที่2นะครับที่อยู่ตรงกลางก็คือสามารถเข้าไปในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เดินไปโอเคเขาบอกตรงนี้เป็นจุดชมวิวครับจะเห็นฝั่งสปป.ลาวด้วยอ๋อแล้วมีเขาเคยมาลงมาลำอะไรกันบนนี้ด้วยสภาพซีดหมดแล้วนะโอ้โหผมบอกเลยนี่นะบึงการอ่ะผมบอกแล้วว่ามันเป็นจังหวัดหนึ่งที่สวยมากครับโอ้อันนี้ก็คือจุดชมวิวถ้ำฤาษีนะฮะเดินเข้าไปดูก็คือตรงนู้นก็คือฝั่งลาวเพราะว่าน่าจะเป็นฝั่งข้ามแม่น้ำโขงใช่ไหมถ้าผมเดาไม่ผิดสวยมากจริงและตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันสวยมากโอ้โหสวยจริงสวยจริงยอมรับแบบสุดๆถึงแล้วครับทุกคนและนี่คือประตูภูสิงห์เราเลือกข้ามอันนี้ก่อนเลยนะส่วนอีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือประตูภูสิงห์ครับซึ่งบริเวณนี้มีหินขนาดใหญ่2ก้อนครับตั้งอยู่ริมหน้าผาเป็นอีกจุดนะครับที่สามารถมองเห็นวิวป่าได้โดยรอบเลยแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยนะซึ่งจริงๆครับที่นี่ยังมีที่เที่ยวอื่นๆอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวถ้ำฤาษีจุดชมวิวหินหัวช้างหินช้างและอื่นๆอีกหลายที่เลยนะครับซึ่งเวลาเรามาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่นะครับพาไปทุกจุดได้เลยนะหรือบางคนเนี่ยอยากจะเลือกแค่บางจุดก็สามารถทำได้แบบเรานะฮะซึ่งถือว่าที่นี่ครับเป็นที่เที่ยวธรรมชาติที่สวยมากถ้าใครมีเวลานะครับสามารถมาตามเก็บได้ครบเลยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาดูแลดีมากครับโอ้โหมันเป็นแบบร่องหินพอดีฮะเป็นประตูสวยมากเดี๋ยวดูรูปมาด้านข้างนะครับเขาก็มีวิวดูวิวด้านข้างได้แล้วมาอีกแล้วครับทุกคนเอาไม้มาค้ำเหมือนมีในคอมเมนต์ในเพจเขาบอกว่าที่เอาไม้มาค้ำเนี่ยหมายถึงว่าไม้ไว้ค้ำชีวิตให้มั่นคงเขาว่าอย่างนั้นก็เลยเอามาค้ำนะครับอ่ะไม่เหลือไม้ให้เล่นด้วยเลยโอ้มีช่องตรงนี้แหละฮะนี่ฮะโดโซไปโอเคเดินทะลุมาเนี่ยอ๋อมีจุดชมวิวตรงนี้ใครมาขูดหินครับเนี่ยรักเธอเท่าฟ้าอะไรครับนั่นหินเขาอยู่ของเขาดีๆนะนี่โหวิวแบบสุดจริงเรียบร้อยครับขอบคุณพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคฮะจริงๆเมื่อกี้มันเหลือกี่ที่เราไม่ได้ไปอีกประมาณ 2-3 ที่ได้นะมีสร้างร้อยบ่อสร้างร้อยบ่อหินช้างอะไรประมาณนี้
ก็เนี่ยฮะเราแต่เราหารูปมาให้ดูนะเพราะว่าเวลาเราไม่พอเราก็เลยเลือกตัดออกแล้วก็ให้ดูเท่านี้อันที่เป็นไฮไลท์เลยใช่และอีกอย่างคือฟ้ามันเนี่ยฮะมันมาอีกแล้วครับมันมาความมืดอธิบายเพิ่มเติมนะครับคือสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยต้องเหมารถราคา500เนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่ามันเยอะใช่ไหมคือถ้ามาน้อยเนี่ยครับสามารถรอได้นะครับคือแชร์ไปกับคนอื่นก็คือง่ายๆรถคันนึงเนี่ยเขานั่งได้มากสุดคือ10คนก็ตกคนละ50บาทนะฮะแต่ถ้ากรณีเรามากับเพื่อนแล้วเราไม่ต้องการรอคันเราอยากแวะนานตรงไหนจุดไหนยังไงเนี่ยเหมาทั้งคัน500บาทนะครับนั่งได้ไม่เกิน10คนแค่นั้นเองสบายๆนะทุกคนก็เนี่ยแหละอ๋อแล้วเขาบอกว่าเวลามาเนี่ยครับต้องพกขวดน้ำมาด้วยขวดนึงเผื่อแบบข้างบนไม่มีอะไรขายไงบางคนแบบเที่ยวทั้งวันเงี้ยก็ต้องดื่มน้ำเปล่าถ้าเกิดอากาศร้อนได้ต้องยิ่งต้องดื่มนะฮะโอเคฮะนี่แค่ส่วนหนึ่งของบึงกาฬนะฮะจริงๆเรามีอีกหลายที่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้อากาศมันจะเป็นใจไหมแต่เราจะไปที่ต่อไปนะฮะแต่เมื่อกี้ผมได้ทำการเช็คนะครับเขาเรียกว่าสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านกลิ่นของเรานี่แบบยังหอมอยู่เลยนะฮะสบายใจมากโอเคฮะวันนี้เดี๋ยวเราซื้ออะไรกินแล้วไปเลยดีกว่าครับเรามาถึงวัดนี้ครับนี่คือวัดภูทอกคือมันเป็นวัดในแต่ละอยู่ข้างล่างนะแต่จริงแล้วว่าเขาจะมีวิหารมีอะไรอยู่ด้านบนนะฮะซึ่งจะต้องเดินขึ้นไปบนเขาแบบโหแบบสูงมากแบบโหดมากขอโทษทุกคนนะครับไม่ได้ขึ้น ไม่ใช่อะไรคือเวลามันตอนนี้มันจะ 4:00 นแล้วเราต้องรีบกลับไปเข้าที่พักแล้วก็ไม่มีงานที่ต้องไปเคลียร์อีกเพราะฉะนั้นคือต้องบอกก่อนว่าการมาบึงกาฬของรอบนี้เรามาแค่2วัน1คืนนะเวลาเราน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามพาไปเก็บให้ได้หลายๆที่เพื่อทุกคนได้รู้จักแต่อาจจะไม่สามารถที่จะแบบไปมีประสบการณ์แบบครบถ้วนสมบูรณ์ 100% ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้จะพาดูด้านล่างและเราจะบินโดรนนะครับพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนว่าเฮ้ยแบบข้างบนมันสวยมากจริงๆแล้วก็ถ้ามองจากไกลเนี่ยที่นี่คือแบบเป็นวัดที่แบบ Amazing สำหรับผมมากนะคือไปสร้างอยู่บนเขาอะทางลงทางเดินเต็มไปหมดเลยวัดภูทอกหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดเจติยาคีรีวิหารจุดเด่นของวัดนี้นะครับคือภูเขาที่อยู่หลังวัดครับโดยภูเขาลูกนี้นะครับเรียกกันว่าภูทอกในภาษาอีสานเนี่ยนะครับมีความหมายว่าภูเขาที่โดดเดี่ยวครับโหชื่อดูเศร้ามากซึ่งจริงๆแล้วนะครับภูทอกเนี่ยเป็นภูเขา2ลูกที่อยู่ใกล้ๆกันนะอีกอันนึงครับเรียกว่าภูทอกน้อยซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดส่วนอีกลูกนึงอยู่ใกล้ๆกันนะครับจะเรียกว่าภูทอกใหญ่โดยวัดภูทอกนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด7ชั้นซึ่งเราเนี่ยนะครับจะต้องเดินจากพื้นที่ของวัดเนี่ยขึ้นไปยังด้านบนครับและรอบๆภูเขาเนี่ยนะครับเขาจะทำสะพานไม้แล้วก็บันไดอยู่รอบๆภูเขาเลยซึ่งใช้เวลาสร้างยาวนานถึง5ปีเลยนะซึ่งเขาเปรียบทางเดินนี่ครับเหมือนกับเส้นทางแห่งธรรมเพื่อขึ้นไปบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมด้านบนนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นสถานที่แห่งจิตศรัทธาและแน่นอนครับว่าถ้าใครจะมาเที่ยวครับคุณจะต้องมีเวลานะครับในการเดินขึ้นและลงนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราไม่ได้เดินขึ้นไปนะครับเนี่ยฮะนี่คือข้างบนนะครับคือเราต้องเดินขึ้นไปนะครับผู้มีจิตศรัทธาก็อาจจะขึ้นไปขอพรอะไรกันนั่นแหละครับแต่เวลาเราไม่พอจริงส่วนข้างล่างนี่คือแบบโอ้โหแบบอลังการมากสร้างน้ำพุวิหารกลางน้ำสุดยอดแล้วก็ตั้งค่าเนี่ยครับตรงกลางที่เมื่อกี้ผมเห็นเนี่ยหมอสรุปมันไม่ใช่วิหารหรืออะไรนะแต่คือพิพิธภัณฑ์นะครับเจดีมรรค8พิพิธภัณฑ์เจดีมรรค8ก็คือเจดีแหละแล้วก็ข้างในมีพระมีพุทธรูปมีพิพิธภัณฑ์เข้าไปดูได้โอเคที่นี่เขามีป้ายแปะเลยนะครับว่าที่นี่ไม่สถานที่เที่ยวนะครับเป็นวัดเพราะฉะนั้นต้องแต่งตัวให้สุภาพนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปข้างในจริงๆอ่ะอย่างผมเนี่ยแต่งตัวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะต้องไปเอาเสื้อมาคลุมอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วถึงจะเข้าไปด้านในอันนี้เราอยู่แค่รอบด้านนอกนะฮะไม่ได้เข้าไปในตัววัดนะถ้าใครจะมาเที่ยวนะครับก็อย่าเสียงส่งเสียงดังแต่งตัวสุภาพนะครับแล้วก็ไปไหว้พระด้านบนได้เลยนะวันนี้เราแต่งตัวค่อนข้างแอดเวนเจอร์นิดนึงนะฮะโอเคเราจะไปกันที่โรงแรมที่เราพักคืนนี้นะครับอยู่ด้านในเข้าไปอีกหน่อยนึงเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงถึงแล้วนะครับ
และนี่คือที่พักของเราเมื่อกี้ฝนตกหนักมากตอนนี้เบาลงแล้วนะฮะและสำหรับที่พักที่เราเลือกมานอนกันคืนนี้ครับนี่คือเลคเฮาส์นะครับถ้ำนาคาอยู่ติดริมบึงโขงหลงนะครับแล้วก็หันหน้าออกไปทางบึงโขงหลงเลยบรรยากาศคือดีมากนะฮะเป็นบ้านพักสไตล์มินิมอลนะครับมี2หลังอยู่ติดกันซึ่งจะมีห้องให้เลือกอยู่3แบบด้วยกันนะครับเป็นแบบดีลักซ์ซูเปอร์เรียแล้วก็จูเนียร์ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับก็ถือได้ว่าโอเคมากๆนะแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยนะใครมีแผนมาบึงกาญนะครับอยากนอนพักแบบริมบึงนะเสพบรรยากาศนะครับเย็นๆพระอาทิตย์ตกสวยๆนะครับแล้วก็ไปหาอะไรกินริมน้ำกันเลือกนอนที่นี่ได้เลยนะครับโอเคเลยโอเคดูห้องกันนะครับเลคเฮาส์ห้อง B23เขาบอกว่าเป็นห้องแบบดีลักซ์และโอ้วิวบึงโอ้เป็นห้องวิวเห็นบึงเลยฮะชั้น2สวยดีโอเคทุกคนห้องก็จะเป็นแบบสไตล์มินิมอลนะคือแบบทุกอย่างเขาทำขาวๆไว้หมดแล้วก็ในห้องนี้มันจะมีแยกห้องอาบน้ำเขาแยกให้กับห้องนี่ห้องที่มีโถสุขภัณฑ์นะครับถือว่าทำแยกกันแล้วก็เตียงนอนนะคิงไซส์แล้วก็มองออกไปเนี่ยครับเป็นข้างนอกฝนหยุดแล้วนะครับวิวสวยเลยใช้คำว่า good ดีฮะและตรงที่เรามาพักเนี่ยนะครับจะอยู่ติดกับริมบึงโขงหลงเลยซึ่งบริเวณนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมากราบไหว้ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราชเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นที่สักการะของชาวบึงกาฬที่มักเนี่ยจะมาขอพรในเรื่องต่างๆซึ่งตามตำนานนั้นนะครับในบริเวณบึงโขงหลงเนี่ยเคยเป็นเมืองที่ชื่อว่ารัตภานครมาก่อนนะโดยมีผู้ปกครองเมืองครับคือพระอือลือราชาซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับมีพญานาคสาวนามว่าพระนางนาครินทรานีซึ่งแปลงกายมาเป็นหญิงสาวครับและครองรักกับเจ้าชายฟ้ารุ่งหลานชายของพระอือลือราชาซึ่งทั้งสองเนี่ยนะครับก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีบุตรสืบสายสกุลได้นะและเวลาผ่านมาครับก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือพระนางนาครินทรานีเนี่ยนะครับเกิดประชวรครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับแปลงกายกลับกลายเป็นนาคตามเดิมครับข่าวนี้ก็แพร่ไปทั่วเลยครับสุดท้ายครับทุกคนก็เลยรู้ความจริงครับว่านางเป็นพญานาคนะฮะเธอจึงถูกพระอือลือราชาเนี่ยครับขับไล่ให้กลับไปอยู่เมืองบาดาลแต่ก่อนกลับไปสู่บาดาลพิภพนะครับองค์พญานาคราชบิดาเนี่ยก็ได้ขอเครื่องราชกกุฏฐพันนะครับของตระกูลพญานาคราชคืนพระเจ้าอือลือราชาครับไม่สามารถคืนให้ได้เนื่องจากนำไปแปลสภาพเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แหละซึ่งนั่นก็ทำให้พญานาคราชเนี่ยแหละครับโกรธมากครับเมืองรัตภานครเนี่ยก็เลยถูกทำลายจนล่มสลายกลายเป็นบึงโขงหลงครับและพระอือลือราชาเนี่ยก็ได้ถูกสาปให้กลายเป็นพญานาคและต้องคอยเฝ้าอยู่ที่บึงโขงหลงตลอดไปจนกว่าจะมีเมืองเกิดขึ้นมาใหม่ถึงจะสามารถถอนคำสาปได้นั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นนะคือเขาแนะนำมา2ร้านแต่ว่าเราเลือกกินร้านที่เป็นจิ้มจุ่มมันมีร้านจิ้มจุ่มอยู่แถวริมน้ำนี่แหละแล้วก็เนี่ยฮะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินผ่านริมน้ำสวยมากเปิดให้ดูเนี่ยห้องพักก็อยู่ติดริมน้ำแบบนี้มองมาเห็นวิวนี้เลยชั้นล่างก็เดินออกมาได้เลยชั้นบนก็จะเห็นวิวสูงหน่อยนะฮะแล้วใช่มาเซนะเปิดไหมเอาให้ยุงเข้าเหรออ๋อให้คนดูโอเคสวยงามมีสะพานไม้ยื่นออกไปในน้ำดูแข็งแรงนะครับดูแข็งแรงเมื่อนานมาแล้วอ่ะดูแต่จะไปเดินถ่ายสักหน่อยเผื่อได้ลงได้รูปแบบชิวๆนี่ครับแล้วเมื่อเดินมาสุดโอ้โหสวยมากเราจะกินร้านนี้นะครับจีจีจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจีจีจันดาก็คือเป็นร้านแถวเนี้ยมันจะเป็นริมบึงใช่ไหมแล้วก็โอ้ร้านได้เยอะทุกคนก็มานั่งชิวๆกินนู่นกินนี่กันโอเคครับสั่งอาหารเสร็จแล้วเป็นพวกจิ้มจุ่มพวกอะไรนะเวลาจะสั่งใช่ไหมต้องให้ไก่มาตัวหนึ่งก็คือมีเสียงมีเสียงตอบทางร้านฟีดแบคดีมากนะครับฟีดแบคดีสุดอ
าแล้วครับจิ้มจุ่มแล้วมากินจุ่มจิ้มข้าวหมูย่างดีคำแรกไปดีเลยคำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มก็แซ่บมากเป็นตีน้ำพูได้ท้องป่าตอนนี้ข้าวหมูย่างคอร์ชั่นเขาใหญ่คือเขาให้เยอะนะไม่ได้แบบน้อยเลยนะถูกแล้วจ้าอันนี้อะไรอ่ะผ้ากี่ริ้วอ่ะแล้วเอาใส่ไปทำไมผ้ากี่ริ้วอ้าวผ้ากี่ริ้วไปเช็ดพื้นไปเห็นกินเที่ยวไม่กินอยู่แล้วไม่ชอบชอบผ้ากี่ริ้วไม่ชอบมึงอ่ะหยาบคายหนูนี่หมู3ชั้นน้ำจิ้มสุกี้อร่อยอร่อยมากร้านนี้ดีครับทุกคนมากินได้โอเคเลยอรุณสวัสดิ์นะครับก็ที่พักเนี่ยยังไม่ได้เล่าเนาะว่าราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 2,000 บาทแล้วก็มีหลายราคาอย่างห้องผมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่คือประมาณ 2,800 นะครับอยู่ชั้นบนแล้วก็รวมเบรคฟาสต์แล้วนะครับเบรคฟาสต์ก็จะเป็นเนี่ยข้าวต้มตอนเช้าแล้วก็มีอเมริกันเบรคฟาสต์ไข่ดาวไส้กรอกให้กินกันก็บอกเขาได้ว่าอยากกินตอนกี่โมงก็คือสามารถบอกให้เขาเนี่ยมาเสิร์ฟที่ห้องได้เลยนะฮะหรือว่าเราจะลงไปกินตรงล็อบบี้ก็ได้แล้วแต่ทุกคนสะดวกนะร้อนก็ดังดีอร่อยก็เดี๋ยวเรากินข้าวปุ๊บเราจะไปน้ำตกถ้ำพระนะครับเราจะไปรอบเช้าสุดเลยเพราะว่าเรือเขาสตาร์ตอน 8 โมงเราจะไปตอนนั้นแหละตอนเริ่มเลยแหละกินข้าวครับสำหรับผู้ชายอย่างเรานะครับใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆเหมือนผมเนี่ยแล้วต้องแบบเจอผู้คนเยอะๆนะครับเราแนะนำนี่เลยนะฮะ Trust Black Coat Roll-On อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็น Roll-On ตัวใหม่ล่าสุดของ Trust ซึ่งเขาเนี่ยล้ำมากนะครับใช้ AI ในการคิดค้นกลิ่นหอมนี้ขึ้นมานะกลิ่นก็คือหอมเหมือนน้ำหอม Counter Brand เลยแล้วก็เป็นสูตรที่เพิ่มความหอมเท่และช่วยสร้างความมั่นใจได้ยาวนานนะฮะทั้งแห้งสบายไม่เหนียวเหนอะหนะและยังระงับกลิ่นกายได้ตลอดวันจะไปเที่ยวไหนนะครับต้องเจอคนเยอะๆก็มั่นใจได้ตลอดทั้งวันแน่นอนครับโอเคครับเราขับรถมาจากที่พักประมาณ30นาทีมาขึ้นท่าเรือน้ำตกถ้ำพระมันมี1กับ2นะแต่ว่าเรามา1นะฮะเมื่อกี้ก็เขียนเลยนะครับมีห้องอาบน้ำมีทุกอย่างห้องน้ำฟรีก็คือง่ายๆถ้ามาเล่นน่ะเราจะอาบน้ำต่อเลยก็ได้ไม่ต้องกังวลอัตราค่าโดยสารนะครับเด็ก30และผู้ใหญ่50นะพนักงานต้อนรับนะครับว่าไงมาไปไหนลูกนี่ไอตัวนี้นี่บักย่นไปซะแล้วเป็นมิตรซะด้วยทุกคนฮะนี่ไกด์สแตนบายนะครับรอไปแล้วนะครับสแตนบายใช่ไหมลูกใช่เดี๋ยวพาไปเที่ยวน้ำตกของผมก็พวกคนแอบขึ้นเรืออีกตัวนึงนะครับมาที่มาได้ยังไงโอเคครับลุงมาถึงส่งแล้วนี่ไกด์นะครับไกด์นำเลยไกด์เราได้ไกด์มาตัวนึงครับนำไปน้ำตกอ้าวมั่วซั่วนี่มัวซั่วแล้วเมื่อกี้นั่งเรือนะครับประมาณแค่5นาทีแล้วก็เขาบอกว่าเดินเข้าไปอีก300เมตรนะครับก็ถ้าดูจากที่ฟังเนี่ยก็เหมือนจะไม่ไกลหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูอีกทีนะมีไกด์น้องหมาให้1ตัวนะครับนำทางอยู่นั่งมากับเราจากฝั่งนู้นแล้วก็เวลาจะกลับนะครับก็โทรบอกเขาก็คือเขามีเบอร์โทรบอกก็แหละตอนก่อนจะลงก็โทรบอกเลยนะโอเคไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอ๋อเมื่อกี้เขาบอกได้ว่าที่นี่มีสไลเดอร์นะที่ยาวที่สุดในโลกเขาใช้คำนี้นะมันคือฝรั่งบอกฝรั่งมาสำรวจแล้วบอกเราไม่ได้เคมันเองนะลุงก็ขำๆไปฮะหมาไกด์ยังนำอยู่อ้าวไกด์ฉี่ซะแล้วอย่างน้อยเจอตัวอะไรเราก็มีหมาแล้ววะหมาคุ้มครองเราโอเคเดินไม่ไกลนะครับเหนื่อยไม่มากเท่าไหร่ข้างหน้าผมเห็นน้ำตกแล้วไกด์ก็นำรู้ทางแล้วผมต้องจ่ายยังไงเนี่ยนะอยากได้อะไรว้าวถึงแล้วนะฮะและตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันหุยนี่น้ำไม่ค่อยเยอะเนี่ยเขาบอกว่าฝนเพิ่งตกมาแบบอาทิตย์เดียวเองน้ำไม่เยอะมากWhy?
น้ำตกถ้ำพระหรืออีกชื่อหนึ่งเลยก็คือน้ำตกถ้ำพระภูวัวนะครับตั้งอยู่บ้านถ้ำพระตำบลโศกกามอำเภอเสกาเป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวซึ่งการที่เราจะเข้าไปที่ตัวน้ำตกนะครับเราจะต้องนั่งเรือเข้าไปก่อนนะแล้วค่อยลงเดินเท้าต่ออีกประมาณ300เมตรก็ถึงตัวน้ำตกเลยครับคือน้ำตกถ้ำพระเนี่ยนะครับจะมีน้ำตกอยู่ทั้งหมด3ชั้นและบริเวณรอบๆครับจะเป็นเขาหินทรายทั้งหมดเลยนะคนส่วนใหญ่นะครับนิยมไปเล่นน้ำกันที่ชั้น2ครับเพราะว่ามันไม่ค่อยลึกมากและสามารถยืนได้เลยนะซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ครับเขาไม่ได้มีแค่น้ำตกเท่านั้นนะแต่เขามีสไลเดอร์ธรรมชาติครับหลายๆคนเนี่ยนิยมมาเล่นน้ำกันที่นี่เหมือนกับเป็นสวนน้ำกลางธรรมชาติกันเลยนะรวมถึงที่น้ำตกนี้ครับยังมีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่2องค์ด้วยตั้งอยู่แถวๆริมผาของเนินหินคนเนี่ยก็นิยมมากราบไหว้กันนะฮะซึ่งเขาก็สันนิษฐานนะครับว่าเป็นที่มาของชื่อน้ำตกถ้ำพระด้วยนั่นเองโอเคครับเรามา8โมงครับคือตอนนี้เขาเพิ่งเปิดเลยนะแล้วก็มาถึงไม่มีใครเลยครับน้ำตกนี้คือของเราเนี่ตรงนี้ของที่อยู่ตรงนี้น้ำตกถ้ำพระโอเคครับอันนี้เวอร์ชั่นน้ำน้อยนะฮะแต่สวยนะสวยมากเลยโหถ้าน้ำเต็มๆนี่จะขนาดไหนเนี่ยส่วนอันนี้คือสไลเดอร์ที่เขาบอกนะฮะสไลเดอร์ธรรมชาติเดี๋ยวเขาดูว่ามันไปจบตรงไหน ไม่ใช่ไปแล้วแบบไม่แบบน่ากลัวเกินเนี่ยทุกคนคือน้ำมันตื้นมากอ่ะคือแต่ว่ามันจะแอบลื่นนิดนึงนะต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะฮะแล้วเราสามารถเดินมาตรงนี้ได้เลยตรงน้ำตกสวยมากเฮ้ยทุกคนนี่มันคือตอนน้ำน้อยนะเพราะว่าในรูปที่ผมเห็นน้ำมันเยอะกว่านี้นี่มันสุดๆเลยครับโคตรอันซีนของประเทศไทยชอบมากเราจะขยับเข้าไปให้ชิดน้ำตกใกล้ๆ Oh my godโอเคครับมันจะมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำนะตรงนี้มีสไลเดอร์ธรรมชาตินะครับคือผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้เขาควรเล่นไหมเพราะว่าน้ำมันน้อยเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเห็นนะคือมันน้อยกว่าปกติก็คือว่าวันนี้น้ำน้อยมากผมก็เลยไม่รู้ว่ามันยังไงแต่ว่าก็ค่อยๆไปแล้วกันลองดูไหนๆก็มาแล้วนะทุกคนมันเร็วดิหรือรับไม่รับตรงนี้เลย ไปก่อนไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วอยากเล่นก็ไม่ชวนอ่ะนั่งรองนั้นเลยว้าวยอดโอเคครับเดี๋ยวเรานั่งเรือออกกันนะฮะผมพูดได้คำเดียวฮะที่นี่สุดมากสวยมากจริงๆน้ำมันเยอะช่วงเดือนไหนอะครับประมาณเดือนหน้าอ๋อเดือนหน้าน้ำจะเยอะแล้วผมมาเร็วไปเดือนนึงครับ อ๋อเดือนหน้าน้ำเยอะนะฮะตอนนี้ยังไม่เยอะเพราะว่าฝนเพิ่งเริ่มตกโอเคมาเดือนนี้หมายว่าเดือนนี้ในความหมายก็คือเดือนมิถุนายนนะฮะ
เดือนหน้าเนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับเขาบอกกรกฎาคมน้ำเยอะมากครับทุกคนสวยมากจริงแล้วแบบมาเช้าๆแบบเราเนี่ย8โมงไม่เจอคนเลยไม่มีคนแม้แต่คนเดียวตอนนี้เริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราจะแวะกลับไปอาบน้ำที่โรงแรมนะครับเลกวิวของเราเลกเฮาส์เลกเฮาส์ครับเลกวิวไปอาบน้ำกันแล้วค่อยไปต่อที่สุดท้ายฮะเขาเรียกว่าอาบน้ำใหม่เรียบร้อยเพราะว่าจริงๆตอนเช้าเนี่ยเราตื่นปุ๊บใช่ป่ะกินข้าวอ่ะเราออกไปน้ำตกเลยเพราะว่าเรารู้ว่าตัวจะเปียกนะฮะก็คือง่ายๆเมื่อเช้าผมไม่ได้อาบน้ำนะคือผมเพิ่งกลับมาอาบเมื่อแกะก็คือเรียบร้อยครับแต่ต้องแต่งตัวตอนนี้ตัวหอมมากนะครับมั่นใจทั้งวันนะก็เดี๋ยวเราจะไปที่สุดท้ายนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะเป็นอีกน้ำตกนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เล่นน้ำแล้วอันนี้ไปถ่ายรูปเฉยเดี๋ยวไปดูกันจากนี่ไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าใครมาบึงกาญจน์นะครับหาโรงแรมนอนผมว่าที่นี่ดีเลยนะคือด้วยแบบห้องเฮงอะไรอย่างเงี้ยโอเคคือข้างนอกเนี่ยแมลงมันเยอะครับแต่ว่าถ้าเราปิดประตูไม่มีปัญหาไม่มีแมลงเล็ดรอดเข้ามานะแล้วก็มันอยู่ติดริมบึงแล้วถ้าใครอยากไปไหว้พระนะครับตรงจริงแล้วในบึงเนี่ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นสถานที่สำหรับไหว้พระได้ด้วยนั่งเรือไปนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะออกเดินทางแล้วครับไปกันฮะทุกท่านถึงแล้วนี่นะครับน้ำตกตาดกินรีก็มาถึงลงทะเบียนก่อนคือมันมีทางเข้าหินนาคาด้วยนะแต่เราจะไปเป้าหมายของเราคือเราอยากไปหินโลมานะฮะโอเคพวกเราไปกันนี่ครับเรามีไกด์นะครับไกด์ก็คือน้องใหม่เป็นชื่อนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เพิ่งมาใหม่โอเคฮะเดี๋ยวเราจะให้น้องเป็นคนนำนะฮะก็คือมาถึงปุ๊บเนี่ยลงทะเบียนเสร็จเขาก็จะมีคนมานำแล้วก็อันนี้คือแล้วแต่เราจะให้น้องว่าให้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเดินตามไปนี่คือเส้นทางนะฮะถ้าตรงไหนมันดูยากๆเขาก็จะมีเป็นบันไดมาพาดไว้ให้ก็ถือว่าง่ายขึ้นเยอะปกตินี่น้ำเยอะกว่านี้ไหมครับอ๋อท่วมเลยใช่ไหมประมาณเดือนหน้าใช่ไหมครับคนจะเยอะไอ้น้ำเต็มวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 1,000 คนโห 1,000 คนเฮ้ยตรงนี้น้ำแบบน้ำใสด้วยจริงๆที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะครับมีน้ำตกที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเลยนะทั้งน้ำตก7สีน้ำตกถ้ำพระที่เราไปมากันแต่ยังมีอีกน้ำตกหนึ่งครับที่มีชื่อเสียงมากๆของบึงกาฬที่นี่คือน้ำตกกินรีครับตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาเป็นน้ำตกเล็กๆนะฮะที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยโอเคเมื่อกี้ลื่นเรียบร้อยแล้วนะฮะคือไปเหยียบตรงตะไคร้ไม่ได้ดูมัวแต่ดูถ่ายครับทุกคนต้องระวังนะฮะแล้วก็ตรงนี้น้ำตกกินรีเมื่อกี้น้องบอกว่าก็คือปกติมันจะเต็มหมายถึงว่าน้ำเต็มถึงบนนี้เลยอ๋อสไลเดอร์อีกแล้ว วันนี้เขาจะเล่นสไลเดอร์กันอันนี้เรามาก็คือเป็นช่วงที่แบบน้ำกำลังเริ่มจะมาแต่ยังไม่มาโอเคครับลาก่อนน้ำตกกินรีครับวันนี้น้ำน้อยครับเดือนหน้าน้ำเยอะนะฮะก็ใครจะมาก็มาเดือนหน้าแล้วกันนะครับไฮไลท์ของน้ำต
กนี้ครับเขาจะมีโซนหินหนึ่งที่เรียกว่าหินโลมาซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปแบบยอดนิยมเลยนะครับตั้งอยู่บริเวณระหว่างชั้น3กับชั้น4ของน้ำตกจะมีหินขนาดใหญ่หลายๆก้อนครับเรียงกันโดยรูปทรงของหินเนี่ยนะครับพอเข้าไปดูเนี่ยจะคล้ายๆกับหัวโลมากำลังหันหน้าเข้าหากันอยู่ครับคือเราเนี่ยนะครับได้ถามไกด์ครับเขาเล่าให้ฟังว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเชื่อกันว่ามันเคยเป็นเมืองลับแลมาก่อนครับมีคนอาศัยอยู่ด้วยแต่คนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับจะเป็นคนผิวดำใส่ชุดสีขาวและทุกคนเนี่ยนะครับจะแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยนะแต่ที่สำคัญคือทุกคนเนี่ยจะพูดกันโดยไม่ใช้เสียงเลยครับแล้วมันก็เลยสอดคล้องครับกับที่หลายๆคนเนี่ยนะครับเวลาเข้ามาที่เนี่ยเขาเล่าเหมือนกันนะครับว่าคนเนี่ยมักจะพูดกันว่าไม่ว่าจะมีคนมาเยอะแค่ไหนนะครับแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยกลับรู้สึกว่าบริเวณตรงหินโลมาเนี่ยมันเงียบสงบมากๆครับและด้วยความที่หินนะครับหน้าตาเหมือนโลมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อหินนั่นเองครับอ๋อปกติน้ำจะท่วมขึ้นมาเลยแต่นี้ก็คือมีบางๆทุกคนนี่คือหินโลมานี่คือจุดที่เราอยากมานะครับไฮไลท์ของเราระวังลื่นว้าวโอ้มันเหมือนจริงๆด้วยมันเหมือนโลมาโผล่หน้ามา 3-4 ตัวนี่ครับข้างในครับก็คือปกติน้ำจะท่วมข้างล่างหมดเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าน้ำมันน้อยแต่มันเหมือนแบบสวนที่ถูกจัดเอาไว้เลยอะดูดิคือเห็นไหมแบบสวยมากอะมาไหนๆก็มาถึงแล้วครับถ่ายรูปกันให้หมดทุกคนเหมือนแบบมันไม่เหมือนมันจริงๆมันเหมือนคนมาสร้างไว้อะแบบความพอดีของแผ่นหินบนพื้นหินที่หน้าคล้ายโลมาแล้วเขาบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยมันจะเขียวหมดเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันยังไม่ออกดอกออกอะไรดอกมงดอกไม้เขียวๆเนี่ยจะมาขึ้นเดือนหน้าแล้วก็นี่เขาเขียนว่าไม่สัมผัสหินไม่ว่ากรณีใดเพราะเดี๋ยวดอกไม้ไม่ขึ้นแค่นั้นแหละนี่ถ้ามาตอนคนเยอะนะครับคุณก็จะได้กลุ่มละ 3-5 นาทีเท่านั้นนะครับห้ามจับแตะกลุ่มหินเด็ดขาดขีดเขียนห้ามเด็ดขาดห้ามเรามือไปจับนะครับมอสมันจะตายนะฮะซึ่งตอนนี้มันกำลังขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าคุณมาเดือนหน้าเนี่ยมันจะเขียวขจีหมดเลยนะฮะแบบสวยงามกว่านี้นี่คือตอนไม่ค่อยมีน้ำนะถ้าตอนปกติมันจะสวยกว่านี้เดือนหน้าแล้วมันเขียวมันดีถึงเดือนไหนฮะมันประมาณปลายกันยาค่ะอ๋อจะเริ่มแห้งไปอีกรอบนึงกรกฎาคมสิงหากันยา3เดือนใช่ค่ะโอ้มาก็รีเควสน้องใหม่ได้เลยฮะโอเคไปนี่เขาบอกว่าตรงนี้คือเสียนกินรีตรงนี้ก็มีน้องนักท่องเที่ยวไปที่โดนเล่นงานไปก็มีทำไมเขาไปทำอะไรครับเท้าเหยียบอ๋อก็เป็นเด็กนี่นะคะเท้าเหยียบก็เลยแบบเป็นสุดท้ายก็เป็นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะทุกคนไหว้ก่อนอันนี้เขามาขออะไรไหมคะหรือไม่ใช่ค่ะก็มาขอโชคลาภไหว้แบบไหนครับไหว้ก็ไหว้ก็อธิษฐานขอพรปกติปกติเลยนะโอเคครับผมขอพรก่อนไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับจริงๆแล้วบุคคลเหล่านี้ได้ทำการลื่นไปแล้วคนละทีนะครับจำเบ้าคนสองนี่พับเพียบลื่นนะครับเอาพับเพียบลื่นคนท้ายอาเอิร์ธนี่ก้นจำเบ้าลื่นเป็นประจำอยู่แล้วไปครับตอนนี้เราถึงไอ้ตรงข้างล่างแล้วสบายใจนี่ครับหินที่บึงการเนี่ยมันจะมีเกล็ดแบบเนี้ยคือถ้าคุณไปถ้ำนาคาก็จะเห็นอย่างเงี้ยใหญ่ๆเลยใหญ่มากฮะก็เลยแบบเป็นตอนนี้โด่งดังมากคนมากันเต็มไปหมดโอเคขอบคุณมากนะครับเอาคุณนะครับบ๊ายบายโอเคขอบคุณนะครับครับโอเคครับจบไปแล้วนะครับทริปนี่คือบึงการ2วัน1คืนจริงๆผมคิดว่า2วัน1คืนไม่พอนะที่เที่ยวแต่ละที่เขาเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาและแบบสวยอลังการมากไม่ว่าจะเป็นวัดภูทอกนะครับที่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปเลยนะแต่ถ่ายจากโดรนนี่คือสวยมากนะครับมีหิน3วานอันนี้คือแบบอันซีนของประเทศไทยเราอยู่แล้วนะหลายคนต้องไปเห็นแล้วก็ถ้าใครไม่มีโดรนนะฮะสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้นะครับเขามีบริการโดรนนะก็ไปจัดการกันให้เรียบร้อยนะครับและตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีแบบอีกหลายที่ที่อยู่ในที่เดียวกันน่ะแล้วของที่ผมชอบมากคือน้ำตกถ้ำพระนี่คือแบบโหอลังการสุดนี่ขนาดมาตอนน้ำน้อยหินโลมานี่ก็คือแบบสวยมากเมื่อแกเดินเข้าไปตรงเนี้ยผมบอกนิดนึงว่าน้ำตกถ้ำพระเนี่ยง่ายนะครับเลเวลง่ายเลยนั่งเรือไปถึงเดินนิดเดียวถึงเลยอันเนี้ยเลเวลปานกลาง
เหนื่อยพอสมควรแต่ไม่มากเพราะฉะนั้นใครมาก็ระวังแล้วก็ลื่นด้วยนะฮะหลายคนลื่นไปแล้วนะครับนั่นแหละครับแล้วทุกคนดูสภาพผมตอนนี้ครับลงมาแต่ผมเช็คแล้วครับโหแบบยังหอมสดชื่นอยู่เลยอ่ะต่างกันแค่ตัวเปียกด้วยเหงื่อแค่นั้นเองแต่ว่าบุคลิกภาพของเรายังดีไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นตัวนะครับเพราะนั้นต้องฝากไว้นะครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะกับ Tross Black Coat Roll On นะครับ Roll On ตัวใหม่จาก Tross นะครับที่คิดค้นกลิ่นด้วย AI เพิ่มความหอมเท่และช่วยสร้างความมั่นใจนะครับให้กับของเรายาวนานและนอกจาก Roll On แล้วเนี่ยเขายังมีโปรดักต์อื่นอีกครับก็จะเป็น Perfume Spray นะครับไว้ฉีดให้ตัวหอมหรือว่า Shower Gel ไว้ตอนอาบน้ำนะครับใครสนใจครับตอนนี้มีจำหน่ายที่ 7-Eleven เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครชอบคลิปเราครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวบึงกาฬกันเยอะๆนะครับวันนี้ไปแล้ว